CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านฟังคะในทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่าปัญหาของหมอกควันก็เป็นเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหลายพื้นที่กันเลยนะคะต้องเจอกันเป็นประจำทุกปีเรียกว่าเป็นปัญหาระยะยาวซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของเว็บไซต์ที่จะเป็นระบบการเฝ้าระวังโรคอัจฉริยะที่เป็นผลกระทบจากปัญหาหมอกควันมาฝากกันนะคะซึ่งระบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพอย่างไรนะคะและจะมีการนำไปใช้อย่างไรเกิดประโยชน์อย่างไรวันนี้ค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนี้นะคะจะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของหมอกควันค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หลายพื้นที่กำลังแสบจมูกกันเลยทีเดียวนะคะอยากจะให้เช้านี้เราก็เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วใช่ค่ะนี้ไม่น่ายินดีเท่าไหร่เลยครับค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงสถิติข้อมูลกันสักนิดนึงได้ไหมคะว่าในช่วงของปีนี้ค่ะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของปัญหาหมอกควันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะก็ช่วงปัญหาของหมอกควันของประเทศไทยเนาะของภาคเหนือเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหนักในช่วงต้นปีนะครับค่ะแถวประมาณสักปลายมกราคมกุมภาเริ่มมาแล้วมีนาคมเมษายนนะครับประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะแต่ละปีก็จะหนักเบาไม่เท่ากันจริงๆปี66คือปีที่แล้วเนี่ยหนักที่สุดละปีนี้ถือว่ามาช้าแต่ก็ยังมาอยู่นะครับนะก็มาประมาณสัก1หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปัญหาใหญ่ก็คือว่าเวลามีหมอกควันโดยเฉพาะ PM2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คือสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าการที่กระทบกับคนไข้เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคนไข้เหล่านี้มาใช้บริการผู้ป่วยนอกหรือต้องแอดมิทเป็นผู้ป่วยในเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาอันที่ผ่านมาเราจะไม่มีระบบข้อมูลที่ตามได้อย่างเรียกเป็นแบบเรียลไทม์อย่างใกล้ชิดก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเราลองทำระบบตัวข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับแล้วก็ในช่วงต้นของการทำโครงการเนี่ยก็คงจะเน้นตัวฝุ่นควัน PM2.5 เป็นหลักก็เลยเป็นที่มาว่าเราพัฒนาตัวระบบแค่เป็นแดชบอร์ดนะครับให้เราดูโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอกควันนะค่ะแล้วก็เป็นโครงการวิจัยที่เราได้รับงบสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะครับในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาของเราครับค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการรวบรวมเอาเรียกว่าเป็น Big Data เลยทีเดียวนะคะสำหรับโรคที่เกิดจากปัญหาหมอกควันต่างๆก็จะมารวมกันที่นี่ด้วยนะคะอย่างโรคที่เกิดจากปัญหาหมอกควันค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่ามีประมาณไหนแล้วก็หลักๆเนี่ยมีโรคอะไรกันบ้างคะอาจารย์คือทุกวันนี้เราเวลาพูดถึงเรื่องของหมอกควันฝุ่น 2.5 นะครับกลุ่มโรคที่เป็นตัวใหญ่ๆนะก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจกับโรคระบบหัวใจแล้วก็สมองนะครับระบบทางเดินหายใจเนี่ยคนที่จะมีผลกระทบเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นผู้สูงอายุคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับคนที่เป็นโรคปอดคนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่หรือว่าในเด็กที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยในช่วงของฤดูหมอกควันเนี่ยจะมีผลกระทบมากอีกกลุ่มโรคที่เราเป็นห่วงคือโรคระบบหัวใจนะกับสมองก็คือกลุ่มพวกที่เป็นสโตรกนะครับเส้นเลือดตีบนะทุกเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะได้ง่ายในช่วงที่มีภาวะหมอกควันหนักๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายกลุ่มโรคนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตก็ยังมีผลกระทบจากหมอกควันนะครับอีกหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องบางทีหญิงตั้งท้องเนี่ยเขาพวกคลอดก่อนกำหนดด้วยในพอที่หมอกควันฉะนั้นผลกระทบเนี่ยเยอะแต่ตัวใหญ่ๆที่เราค่อนข้างจะเฝ้าระวังใกล้ชิดเนี่ยก็มี2ระบบกลุ่มโรคระบบหายใจกับกลุ่มโรคระบบหัวใจแล้วก็สมองเป็นหลักครับค่ะแต่ว่าทุกโรคที่กล่าวมาเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับระบบเฝ้าระวังโรคอัจฉริยะที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าพูดถึงระบบเนี่ยอยากจะให้อาจารย์สรุปให้ฟังค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาคืออะไรแล้วเขาทำงานยังไงคะปกติโรคจากผลกระทบจากหมอกควันต้องเรียนก่อนมีระยะสั้นกับระยะยาวค่ะ
ตอนนี้เรากำลังพูดถึงระยะสั้นก็คือเวลาได้รับฝุ่นควันเยอะๆเนี่ยมีอาการหอบหายใจลำบากหายใจไม่ออกหรือถ้าเป็น stroke ก็คือว่ามีเพราะความเครียดสูงมีปัญหาเรื่องของช่วงหมอกควันเยอะบางทีเส้นเลือดตีบบางทีหัวใจเส้นเลือดตีบเนี่ยนะอันนี้เป็นระยะสั้นเห็นผลเฉียบพลันแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ส่วนระยะยาวเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นปีหรือหลายปีเนาะที่เรากลัวมากก็คือสารเหล่านี้โดยเฉพาะ PM 2.5 เนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายไปสู่กระแสเลือดไปสู่เซลล์เนี่ยระยะยาวเราพบว่ามันเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งนะได้หลายอย่างในมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยระยะยาวเนี่ยต้องใช้ข้อมูลระยะยาวในการตามอาจจะเป็น5ปี10ปียกตัวอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยทางเหนือเราเนี่ยเป็นท็อปนัมเบอร์วันเทียบกับภาคอื่นภาคอื่นมะเร็งอื่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งทางอีสานนี่เป็นมะเร็งน้ำดีตับทางเหนือเราเนี่ยท็อปวันนี่คือมะเร็งปอดซึ่งก็คงอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอกควันอันเดียวกันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ด้วยนะครับคราวนี้ตัวแดชบอร์ดที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักตอนเนี้ยเน้นที่จะเฝ้าระวังโรคที่เกิดขึ้นผลกระทบระยะสั้นนะคราวนี้ต้นทุนเก่าต้องเรียนก่อนเรามีต้นทุนเก่าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเรามีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรวมๆทั้งหมดน่าจะ30กว่าโรงนะครับทั้งโรงพยาบาลนครพิงโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ละอำเภอเนาะโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลสวนปุงมีหลายโรงที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยปกติเดิมที่ผ่านมาแต่โรงพยาบาลจะมีระบบจัดเก็บข้อมูลของคนไข้ที่ไปใช้บริการนะระบบจัดเก็บเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลก็เก็บไว้ของตนเองนะยังไม่มีระบบการเชื่อมต่อให้มันเกิดประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ในการส่งต่อของคนไข้ก็เลยเป็นที่มาที่ได้ทุนของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติน่ะทุนนี้ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วนะครับเราทำเชื่อมต่อเรียกว่า Big Data เลยนะทุกโรงพยาบาลในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่30กว่าโรงเนี่ยเราเชื่อมข้อมูลเข้ามาต่อด้วยกันทำให้เราเห็นประวัติของคนไข้การวินิจฉัยการรักษาโรคนะครับผลแลบผลเอ็กซเรย์ทั้งหลายแหล่จะเก็บอยู่ในระบบของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุนี้ถ้ามีถังข้อมูลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคนไข้จะไประหว่างโรงพยาบาลหรือมีการส่งต่อเนี่ยเช่นโรงพยาบาลอำเภออมก๋อยจะส่งมาโรงพยาบาลนครพิงอย่างเงี้ยง่ายมากคุณหมอต้องไปเขียนใส่กระดาษหรือว่าพิมพ์กระดาษละสามารถใช้ปุ่มระบบคลิกส่งคนไข้รายนี้มาพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนครพิงนะข้อมูลประวัติคนไข้ที่เก็บไว้จะเป็นปีก็ได้ผลลงผลแลบการสั่งยาความเปลี่ยนแปลงของอาการจะส่งมาได้โดยระบบที่เราเชื่อมต่อของข้อมูลสารสนเทศนะจากการที่เรามีต้นทุนตัวเนี้ยที่เราพัฒนามา 3-4 ปีก็เลยเป็นที่มาทั้งนั้นเรามีข้อมูลของคนไข้นะมีข้อมูลของโรคที่เขาเป็นมีสานะที่เป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในรวมทั้งเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสใช้ประโยชน์ของข้อมูลเหล่านี้มาต่อเข้าสู่ระบบการทำแดชบอร์ดเฝ้าระวังโรคต้องย้ำว่าระบบข้อมูลเราเนี่ยเวลาทำเนี่ยเป็นระบบปกปิดปกปิดชื่อนามสกุลปกปิดเลข13หลักอ๋อก็มีความปลอดภัยนะคะเอาแต่ชื่อโรคที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็อาจจะเป็นตำบลที่อยู่แต่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพราะยังไงต้องรู้ว่าเป็นอำเภอไหนจะได้รู้ว่าอำเภอไหนหนักเบาต่างกันนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของคนไข้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลจริงเป็นผู้ป่วยนอกหรือเป็นผู้ป่วยในข้อมูลก็จะไหลเข้าเป็นรายวันนะครับการที่ไหลเข้าเป็นรายวันเกือบจะเรียลไทม์เนี่ยทำให้เราสามารถเอาข้อมูลเนี้ยมาแสดงว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคปอดหรือกระเลื้อรังแต่ละวันเนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคนไข้ประมาณเท่าไหร่เป็นผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยในนะข้อมูลเราเนี่ยเราสามารถดึงย้อนหลังได้ประมาณ5ปีนะไปถึงปี62ก็ไล่มาจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งทำเสร็จเป็นต้นแบบนะครับต้องบอกเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะเพิ่งปล่อยมาเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยครับวันที่12มีนาตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปดูได้นะครับโดยหาลองเสิร์ชดูนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของผลกระทบหมอกควันครับอืมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดเอาเรื่องของ Big Data ที่เราทำกันอยู่แล้วนี่แหละค่ะมาทำให้มีการระบุเฉพาะเจาะจงแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันปัญหาหมอกควันแล้วก็เรื่องโรคต่างๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้มาถึงเรื่องของก
การส่งต่อข้อมูลอย่างที่อาจารย์ได้เล่าถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอย่างที่เราก็คุ้นกันดีนะคะว่าเวลาไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยบางทีผู้ป่วยเดินทางมาจากอำเภอไกลๆนะคะหลาย10กิโลเลยเนี่ยกว่าจะมาถึงที่นี่จากโรงพยาบาลนึงไปสู่โรงพยาบาลนึงระบบตรงนี้จะช่วยให้การเดินทางของผู้ป่วยแล้วก็การเดินทางของข้อมูลดีขึ้นยังไงได้บ้างคะต้องแยกเป็น2เรื่องเนาะเรื่องแรกคือการเชื่อมข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ทำมาสัก 2-3 ปีณวันนี้เวลาโรงพยาบาลเล็กจะส่งคนไข้มาโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยสามารถใช้ระบบส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นส่งระบบสารสนเทศนะส่งประวัติกับผลการรักษาหรือผลการวินิจฉัยโรคเรื่องของแลบผลเอ็กซเรย์ภาพฟิล์มเนี่ยไปได้ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็สามารถใช้ระบบเนี่ยในการนัดหมายคนไข้คนแค่โรงพยาบาลเล็กสามารถนัดหมายโรงพยาบาลใหญ่ว่าจะส่งไปทำเอ็กซเรย์สมองนะวันไหนว่างส่งตัวเฉพาะหมอโรคต่อมไร้ท่อส่งได้วันไหนนัดเสร็จปุ๊บคนไข้ก็ไปตามนัดเลยระบบเดิมเนี่ยคนไข้ญาติต้องไปเพื่อจะแปลใบนัดนะแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปใหม่นะทีนี้ผลพวงจากระบบเนี่ยทำให้เราเอาข้อมูลมาเฝ้าระวังเรื่องของโรคที่เป็นผลกระทบจากหมอกควัน PM2.5 ในปีแรกนะครับตอนนี้เราเริ่มใช้มาได้ประมาณสัปดาห์นึงข้อมูลย้อนหลังประมาณ5ปีถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์นะจะเห็นเลยครับตัวเลขของผู้ป่วยโรคปอดคัดเลือดลังในช่วงต้นมกราเนี่ยยังต่ำอยู่เนาะกุมภาก็ยังต่ำอยู่พอเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจากคนไข้ผู้ป่วยนอกเนี่ยประมาณวันละ 4-500 ที่เป็นโรคปอดกั้นเรือนรังอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกระชูดไปที่ประมาณ 1,000 นึงเป็นเท่าตัวเลยนะคะเท่าตัวแล้วก็จากผู้ป่วยในที่ปกติอยู่ที่ประมาณสัก5คน10คนนี่ทั้งจังหวัดนะค่ะเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเกือบ200นะใน1สัปดาห์นะค่ะตัวเลขนี่จะเห็นกราฟชัดเลยว่า2ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ PM2.5 เริ่มมาเยี่ยมเยียนเชียงใหม่เนี่ยโรคเหล่านี้เริ่มมาเยี่ยมเยียนแล้วนี่เป็นข้อมูลที่สำคัญทีเดียวประมาณ 2-3 เท่าแต่ว่าระบบเฝ้าระวังเนี่ยมันเตือนเราแล้วนะโอ้มาแล้ว PM2.5 โรคเราเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะงั้นถ้าเกิดไม่ระมัดระวังเนี่ยเดี๋ยวได้ป่วยไปหาหมอโรงพยาบาลอาการหนักเนี่ยได้นอนโรงพยาบาล นะยกตัวอย่างเช่นโรคอุจจาระหลังเนี่ยประมาณ 1,200 เนี่ยนอนเกือบ200อันนี้คือแค่สัปดาห์เดียวที่มีข้อมูลแบบนี้เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยทำไม่ได้ต้องรอประมาณ3เดือนกว่าจะคีย์ข้อมูลเข้ามาแต่ณวันนี้เกือบจะเป็นแบบเรียลไทม์เป็นรายสัปดาห์ค่ะงั้นจะมีโรคหลายโรคซึ่งเราเฝ้าระวังเนาะปอดอุดกั้นเลือดลังปอดบวมปอดอักเสบขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโรคหัวใจโรคสต๊อกขึ้นกระฉูดเลย2เดือนที่ผ่านมาก็เป็นตัวกระตุ้นแล้วต้องระวังนะหมอกควันมาแล้วสัญญาณเตือนแล้วหมอกควันมาสัปดาห์นี้ไปป่วยสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้านี่อาจารย์ประเมินแล้วน่าจะหนักกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฉะนั้นต้องระมัดระวังครับตอนนี้ระมัดระวังครับในช่วงของที่เริ่มมีหมอกควันแบบหนาแน่นขึ้นในช่วงนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยย้ำถึงท่านผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลป้องกันตนเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าเอ๊ะเราทำยังไงกันดีแล้วก็หน้ากากอย่างหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากกันฝุ่นโดยทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยมันสามารถป้องกัน PM2.5 ได้มากแค่ไหนคะอันที่หนึ่งก็ติดตามสถานการณ์ฝุ่นPM2.5รายวันเนาะมีหลายแอปละณวันนี้ตอนเนี้ยวันนี้น่าจะกระชูดประมาณ200กว่าถ้าให้ปลอดภัยที่ต่างกว่า37นะครับแต่วันนี้ประมาณ200ฉะนั้นถ้าวันไหนข้างนอกหนักขนาดนี้เนี่ยถ้าเลี่ยงได้อยู่ข้างนอกให้สั้นที่สุดกรณีอยู่ข้างนอกถ้าสามารถใส่หน้ากากได้นะมันต้องเป็นหน้ากากแบบ N95 เนี่ยมันถึงจะกันได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในออกไปข้างนอกสั้นๆแล้วรีบเข้าบ้านเนี่ยแล้วบ้านมีระบบปิดหน้าต่างมิดชิดเนาะถ้าพอมีเครื่องกรองอากาศก็ใช้เครื่องกรองอากาศอยู่ในบ้านนะครับก็จะปลอดภัยแต่จะเป็นห่วงพี่น้องในชนบทเนี่ยที่บ้านเป็นโอเพนแอร์เนี่ยก็จะหนักหน่อยฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่ม608ที่เราพูดถึงเนี่ยคนแก่กับเด็กเล็กเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในช่วงฤดูหมอกควันที่กำลังจะมานะมาแล้วนะยังไม่รู้จะอยู่กับเราอีกประมาณกี่สัปดาห์นะครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องระบบเฝ้าระวังที่เราได้พูดกันถึงเนี่ยนะคะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปดูด้วยได้ไหมคะเวลาดูในแดชบอร์ดเนี่ยจะเห็นแต่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์แต่ดูข้อมูลรายบุคคลไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใคร
ข้อมูลรายบุคคลนี่จะไม่ถูกเชื่อมต่อชื่อนามสกุล13หลักเนี่ยจะไม่ถูกเชื่อมจะให้ความปลอดภัยจะก็จะเป็นสถิติข้อมูลมาให้สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูเพื่อตระหนักถึงแต่โรงพยาบาลจะรู้จำนวนตัวเลขได้โรงพยาบาลใช้ส่งต่อคนไข้ด้วยกันจะรู้แต่จะเป็นความลับไม่ใช่ใครๆก็เข้าไปได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องถูกแฮกกับขโมยนะมีระบบป้องกันเต็มที่ถ้าที่ทำอยู่ปัจจุบันครับค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความห่วงใยนะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เป็นการนำร่องนะคะเรียกว่าเป็นระบบที่จะสามารถช่วยเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากผลกระทบในส่วนของปัญหาหมอกควันแล้วก็ PM 2.5 นะคะซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการขยายผลไปสำหรับเรื่องต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยนี้ค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่